สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตเรื่องราวของลิซ่กันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันกันกบเรื่องของลิซ่และเพลงปังๆของตาลิสทั้ง4เพลงในตอนนี้กับสถิติยอดสตรีมนะครับสูงที่สุด ของศิลปินหญิงเคป๊อปบน Spotify b r a z i l w e e k l y c h a r ชาตอนนี้มีการอัปเดตมาเพราะว่าเพลงใหม่เขาเพิ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่หนึ่งเป็นใครไปไม่ได้เลยนะก็คือ n e w Woman จาก Lisa นั่นเองเข้าไปอยู่ในอันดับที่หนึ่งทั้งที่เปิดตัวมาเนี่ยใหม่ๆสดๆร้อนๆพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับแรกครองบัลลังก์ Number วันตัวย,ยอด1.6ดล้านเพลงที่เพิ่งปล่อยมาใหม่ที่สุดแต่ขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงที่สุดนะครับของสถิตินี้ Top 5 l i s a ครองไปแล้วอันดับ 1>, 1แต่ยังไม่หมดเพราะว่า Rockstar เนี่ยครองอันดับที่2ด้วยยอดสตรีมอยู่ที่1.4ล้านและก็ยังไม่หมดนะครับยังมีอีก1เพลงของลีซ่ที่ครองอันดับที่3อยู่นั่นก็คือมันนี่จากลีซ่ด้วยยอด1.4ล้านเช่นเดียวกันอยู่ในอันดับที่3ห่างกับ Rockstar เนี่ยเล็กๆน้อยๆหลักแสนนิดๆ ถ้าทุกคนคิดว่า3เพลงของลิซ่าหมดแล้วยังไม่หมดนะครับอันดับที่4เป็นของ Flower จากพี่จีซูด้วยยอด1ล้านและอันดับที่5เป็นของลิซ่ากับลาลิสาด้วยยอดทั้งหมด975,000 0มากันหมดเลย4เพลงของลิซ่าในตอนนี้ Rockstar New Woman นะครับเป็นเพลงใหม่ของตาลิสหลังจากที่เปิดค่ายไปของตัวเองและมันนี่กับลาลิสาเพลงเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าตอนที่ยังอยู่กับค่ายเก่าที่เกาหลีใต้ ก็กรองอันดับที่3และอันดับที่5เช่นเดียวกันโดยมีพี่จีซูอยู่ในที่4รับคั้นไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยลิซ่าก็ขึ้น1 2 3 4มาเลยแต่ฟลาวเวอร์ของพี่จีซูเนี่ยก็ปังไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่ในอันดับที่4 Top ็บนเค o p f e ฟีเมนะครับโซโล่ของ Spotify Brazil Weekly ยอดสตรีมที่สูงสุดพีคสุดก็ ลิซ่าครองไปแล้ว4อันดับ4เพลงด้วยกันและแลก็มีพี่จีซูอยู่ในอันดับที่4 Flower ว,วอนเ,เองนะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของทาง2งานใหญ่2เวทีอย่าง VMA แล้วก็ Global Citizen ที่มาตามจีบลิซ่าออกสื่อให้เห็นกันไปเลยผ่านทาง Instagram ของลิซ่าเอง Global Citizen เนี่ยมาคอมเมนต์รับแซวลิซ่าจากแคปชั่นที่ลิซ่าบอกว่าซัมเมอร์จะหมดลงแล้ว Global Citizen ก็คอมเมนต์เลย But Global Citizen Festival is almost here ถึงซัมเมอร์จะจบลงแต่ว่า Global Citizen Festival กำลังจะมานะ MTV ไม่ยอมเหมือนกันนะครับมาคอมเมนต์ตอบว่า NVMS2 เิดม,มากเวทีใหญ่ระดับอินเตอร์ขนาดนี้นะครับมาคอมเมนต์จีบลิซ่าชวนลิซ่า ตือลิซ่าให้ไปร่วมงานการแต่ไม่ต้องเลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้เลือกงานในงานเดิมนะครับลิซ่าไปทั้งคู่จัดโชว์ปังๆให้ทั้ง MTV VMA และ Global Citizen Festival แน่นอนไม่ใช่ใครจะทำโมเมนต์แบบนี้ได้นะครับพี่สองเวทียักษ์ใหญ่เนี่ยมาคอมเมนต์เชิงประมาณว่าเวทีชั้นลิซ่าก็จะต้องไปนะและเวทีชั้นลิซ่าก็จะไปเหมือนกันในรายแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กันด้วยสวัสดีครับ